ICTV ขอเสนอรายการใครที่มีหูให้เขาได้ยินIn the word of wisdom through the Spirit. คนหนึ่งได้รับถ้อยคำแห่งสติปัญญาโดยพระวิญญาณ I find that this gift is a unique gift. ฉันรู้สึกว่าของขวัญนี้เป็นสิ่งที่โดดเด่นมากเลย I don't know how much it moves in my life. ฉันไม่รู้ว่ามันทำงานในชีวิตของฉันมากเพียงใด And I'm not giving it to you from a theological point of view. และไม่ได้ให้โดยทฤษฎีทางศาสนาให้กับคุณแต่อย่างใด But I'm giving it to you from observation and.แต่ว่าฉันจะพูดในฐานะที่เป็นผู้สังเกตการและก็โดยประสบการณ์ I observe all spiritual things ฉันสังเกตสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณทั้งหมด And I study all spiritual things และก็ฉันศึกษาเรื่องของฝ่ายวิญญาณทั้งหมดอยู่แล้ว In depth ศึกษาอย่างลึกซึ้งเลย I read a lot ฉันอ่านมาก And I really observe และสังเกตมากWhere the gift of wisdom, I don't really know if it moves in my life. ขอประทานแห่งสติปัญญาฉันก็ไม่แน่ใจว่าเคลื่อนไหวในชีวิตของฉันหรือเปล่า But I know that God gives me wisdom to make decisions. แต่ว่ารู้ว่าพระเจ้าได้ให้สติปัญญาเพื่อที่จะตัดสินหลายสิ่งหลายอย่าง But I do see the gift of wisdom moving in Robert's life very strongly. แต่ว่าฉันเห็นของขวัญแห่งสติปัญญาอยู่ในชีวิตของโรเบิร์ตอย่างแรงมากFor some reason, God would speak wisdom to him. โดยเหตุอะไรก็ตามพระองค์จะพูดสติปัญญาผ่านเขาเสมอ And he would have wisdom to make many different kinds of decisions in his life. และเขาจะใช้สติปัญญาในการตัดสินหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเขา And he has wisdom to give to other people. และเขาก็มีสติปัญญาที่จะให้กับบุคคลอื่นด้วยเช่นกัน I recognize that. ฉันสังเกตสิ่งเหล่านี้ By the things and the way he counselsจากวิธีที่เขาพูดและก็ให้คำปรึกษากับผู้อื่น Or when he's doing business หรือว่าในวิธีที่เขาทำธุรกิจ I see that ฉันเห็นสิ่งนี้ So I find that the gift of wisdom you will know because that person is wise และคุณจะรู้ว่าเขามีของขวัญเพราะว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญา You can see wisdom คุณจะเห็นสติปัญญาIt's a good gift to have. มันเป็นของขวัญที่ดีเลิศที่น่าควรที่จะมี And I'll tell you why. แต่ฉันขอบอกอย่างหนึ่งว่า There was one man in the Bible. มีคนหนึ่งในพระคัมภีร์ And his name is King Solomon. ชื่อของเขาคือกษัตริย์โซโลมอน He was considered the wisest man in his day. เขาถูกนับว่าเป็นผู้ชายที่มีสติปัญญามากที่สุดในยุคของเขา Because of his wisdom. เพราะว่าด้วยสติปัญญาของเขา He became the most powerful เขาเป็นคนที่มีอำนาจ The most powerful in his day เป็นผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเขา He became the most richest man เขาเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในยุคของเขา And many nations would come and bow before him และคนจากหลายชนชาติจะมาหาเขาแล้วก้มต่อหน้าเขา Because he was so wise เพราะว่าเขาเต็มไปด้วยสติปัญญาSo see, wisdom will bring you riches and honor. เช่นนั้นสติปัญญานั้นจะนำความร่ำรวยและก็เกียรติมาให้กับคุณ So it's a great gift to have. ฉะนั้นเป็นของขวัญที่ดีเลิศที่ควรที่จะมี And some of you feel it now as I'm speaking to you. และหลายคนก็รู้สึกในขณะที่ฉันพูดกับคุณอยู่ตอนนี้ That is a gift that you would like to have. ว่าเป็นของขวัญที่คุณปรารถนาที่จะมีTo another, the word of knowledge through the same Spirit. ส่วนอีกคนหนึ่งได้รับถ้อยคำแห่งความรู้โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน Now this is a unique gift. อันนี้เป็นของขวัญที่นับว่าพิเศษจริงๆ Because I move in this gift very strongly. ฉันเคลื่อนไหวในของขวัญอันนี้อย่างแรงกล้า I can tell you what it looks like. ฉันพูดได้เลยว่ามันมีลักษณะอย่างไร I find that a lot of people sometimes they get it a little bit mixed up with the gift of prophecy บางคนฉันรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยได้การเอาขึ้นมาสับสนนะครับเกี่ยวกับของความรู้และการเผยพระวจนะ okay knowledge is something that you yourself doesn't know but suddenly you have knowledge about it ความรู้คือสิ่งที่เมื่อคุณไม่รู้และอยู่ดีๆคุณรู้ขึ้นมา I could be walking in a line ฉันอาจจะเดินอยู่ในแถวก็ได้And I could
be praying for someone และอาจจะกำลังอธิษฐานให้คนคนหนึ่ง and I'll just look at them และฉันก็จะมองเขา now I find that the gift of knowledge and the gift of prophecy work hand in hand ฉันรู้ว่าของขวัญแห่งความรู้และของขวัญการเผยพระวจนะนี่ทำงานร่วมกัน for some reason I know this โดยเหตุผลใดก็ตามฉันรู้ในสิ่งนี้Because let me give you a little bit of knowledge about the gift of prophecy. ขอให้ฉันแนะนำอย่างนึงเกี่ยวกับของขวัญของการเผยพระวจนะ Okay, I might be in front of someone. ฉันอาจจะอยู่ต่อหน้าคนคนหนึ่ง And I have knowledge about things. ฉันมีความรู้บางอย่างขึ้นมา I may speak it. ฉันอาจจะพูดออกไป Or I may not. หรืออาจจะไม่พูดออกไปUp to the Holy Spirit. มันขึ้นอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Sometimes He just lets me know. บางครั้งพระองค์ให้ฉันรู้เท่านั้น So I can pray properly. เพื่อฉันจะอธิษฐานได้ถูกต้อง That's the word of knowledge. นั่นคือของขวัญแห่งความรู้เป็นถ้อยคำแห่งความรู้ I just know. ฉันรู้ขึ้นมา I don't know where it comes from. It's from God. ฉันไม่รู้มาจากไหนแต่มาจากพระเจ้าอย่างแน่ But then at the same time. และในเวลาเดียวกัน He might come in and out with the word of knowledge and then prophecy.อาจจะมีการคำแห่งการความรู้เข้ามาแล้วก็สลับกับการเผยพระวจนะ Now what is prophecy? การเผยพระวจนะคืออะไร Is speaking the oracles of God, or the words of God? คือการพูดถ้อยคำของพระเจ้า It can be words that God is giving. มันอาจจะเป็นถ้อยคำที่พระองค์กำลังถ่ายทอดให้ Okay, a prophet is a person who speaks the word of God. ผู้เผยพระวจนะเป็นผู้ที่พูดถ้อยคำของพระเจ้าเขาจะพูดถ้อยคำของพระเจ้า They are not fortune tellers เขาไม่ใช่หมอดูแต่อย่างใด So when you meet a prophet เมื่อคุณพบผู้เผยพระวจนะ Please don't run up to them อย่าวิ่งเข้าไปหาเขา And say please speak over my life และพูดให้บอกเขาให้พูดเหนือชีวิตของคุณอย่าทำอย่างนั้น They are not fortune tellers พวกนี้ไม่ใช่หมอดูแต่อย่างใด I want to say it again ฉันอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่ง They are not fortune tellers เขาไม่ใช่หมอดู Do not run after them อย่าวิ่งตามไล่พวกนี้ Do notอย่าวิ่งตามคนของพระเจ้าเพื่อที่จะหาถ้อยคำ Because if God wants to speak to you เพราะถ้าพระเจ้าต้องการที่จะพูดกับคุณแล้ว He will send someone to speak to you พระองค์จะส่งคนนึงเพื่อที่ไปพูดกับคุณอย่างแน่นอน You can pray to God คุณสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าได้ Say God I need a word from you บอกพระองค์ลูกต้องการถ้อยคำจากพระองค์ And God will send you someone และพระองค์จะส่งคนคนหนึ่งมาให้คุณ But don't ever look atprophets of God ฉะนั้นอย่าเด็ดขาดที่จะไปเอาตาไปจ้องไว้กับผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า and seek a word from them และแสวงหาถ้อยคำจากเขาเด็ดขาด because it doesn't work that way เพราะว่าการงานอย่างนี้ไม่เป็นวิธีที่มันจะเกิดขึ้นเลย I have so many times หลายครั้งเลยBecause I do move strongly in the prophetic. เพราะว่ามีการเคลื่อนไหวของการเผยพระวจนะในชีวิตของฉันอย่างมาก People will come up on the line. คนเนี่ยจะเข้ามา And they stand there and they wait. แล้วเขาก็ยืนรอ This happens so much. สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเลย And they want a word. เขาอยากจะได้ถ้อยคำ And when I get up to them. แล้วเมื่อฉันไปหาเขาแล้ว There's no word. ไม่มีถ้อยคำจากพระองค์มาAnd I just don't talk. ฉันก็ไม่พูดอะไร If God doesn't give me a word, ถ้าพระองค์ไม่ให้คำให้กับฉัน I just don't speak. ฉันก็ไม่พูด Now prophecy can be about the past. การเผยพระวจนะอาจจะเป็นเรื่องอดีตเป็นได้ About the present. ปัจจุบัน And the future. และอนาคต That is the picture of what a prophecy would look like. นั่นคือหน้าตาของผู้เผยพระวจนะจะเป็นOkay, because of when you hear prophecy, you can hear something from the past brought into the present and into the future. เมื่อคุณได้ยินการเผยพระวจนะคุณจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากอดีตเข้ามาในปัจจุบันและก็พูดถึงอนาคต It's a great gift. มันเป็นของขวัญอันพิเศษจริงๆ Paul calls it the best gift of all. เปาโลเรียกว่าเป็นของขวัญที่ดีเลิศที่สุดเลย He says, desire to prophesy. เขาบอกจงปรารถนาที่จะเปิดเผยพระวจนะDesire it. ปรารถนาที่จะมีสิ่งนั้นเถอะ But it takes great faith. แต่ว่ามันใช้ความเชื่ออย่างมากที่จะมีเช่นนั้น You need the gift of faith to help you. คุณต้องมีของขวัญของความเชื่อที่จะช่วยคุณในเรื่องนี้ Because let me tell you, when you stand in front of someone, เพราะว่าเวลาคุณยืนต่อหน้าใครก็ตาม And those words are pouring out of you. และถ้อยคำนั้นกำลังเทออกจากคุณนั้น Your brain is going to fight you. สมองคุณจะต่อต้านคุณขึ้นมาทันที And suddenly you're going to go, oh no, is this my own words or is it God's word? And you're afraid.Because you have to release this word to change
change someone's life และคุณกำลังจะสับสนว่านั่นเป็นคำพูดของเราหรือว่าถ้อยคำพระเจ้าแล้วคุณจะต้องปล่อยคำออกไปเป็นการเปลี่ยนชีวิตของคนเป็นสิ่งที่คุณจะต่อสู้อย่างมากเลย And I'm going to tell you how you can know the difference และผมจะบอกว่าคุณจะสามารถแยกแยะความแตกต่างตรงนี้ได้อย่างไร Because a word of prophecy you don't have to prepare what you're going to say เพราะว่าถ้อยคำของการเปิดเผยนั้นคุณจะไม่ต้องจัดเตรียมคำพูดที่จะพูดออกไปเลยWhen you open your mouth, it's there. เวลาคุณพูดออกไปมันออกไปเลย And you don't know what you're going to say next. และคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะพูดอะไรต่อจากนั้นซ้ำไป But the gift of faith that's there will help you to move into that prophetic word. แต่ของขวัญแห่งการเชื่อเนี่ยจะทำให้คุณเข้าไปสู่ของขวัญของประทานแห่งการเปิดเผยพระวจนะ And the more you use it, the more it gets developed. และคุณใช้มากขึ้นใดมันยิ่งพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นIt works that way. ของขวัญของพระวิญญาณมันทำการงานโดยวิธีนี้กันทั้งนั้น The more you use it, คุณยิ่งใช้เท่าใด The more it's developed. มันจะยิ่งพัฒนามากขึ้น Just like the gift of speaking in tongues. ก็เหมือนกับการของขวัญในการพูดภาษาแปลกๆ To another, faith by the same Spirit, and another gifts of healing by the same Spirit. อีกคนได้รับของประทานแห่งความเชื่อโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันส่วนอีกคนมีของประทานในการรักษาโรคโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันนั้น I find that these gifts of the Spirit work together hand in hand ฉันเห็นว่าการงานของกับของขวัญเหล่านี้ทำงานไปพร้อมเพรียงกัน The faith that you have ความเชื่อที่คุณมีอยู่นั้น The faith that you use every day in your life ความเชื่อที่คุณใช้อยู่ในทุกวันนั้น Believe in God โดยการเชื่อคือการเชื่อพระเจ้านั้น For whatever for toothpaste ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นยาสีฟันก็ตาม Or for finances หรือว่าเรื่องการเงินก็ตาม Or for a house หรือว่าเพราะเรื่องบ้านก็ตาม Faith for a good marriage ความเชื่อเพื่อที่จะมีชีวิตแต่งงานที่ดีก็ตาม Faith to become a great leader one day ความเชื่อที่จะเป็นผู้นำที่ดีก็ตาม That's your faith นั่นแหละคือความเชื่อของคุณ But it's not the gift of faith แต่ว่าไม่ใช่ของขวัญแห่งความเชื่อ Okayperson was given a measure of faith when they were born ทุกคนได้รับจํานวนของความเชื่อเนี่ยน้อยนิดเท่ากันเมื่อเขาเกิดมา That measure of faith brought you into the kingdom of God ความเชื่อเล็กน้อยนั้นได้นําคุณเข้ามาสู่อาณาจักรของพระเจ้า The first time you ever had to use your faith was to believe that Jesus Christ is the son of the living God ครั้งแรกที่คุณจะต้องใช้ความเชื่อคือการที่คุณเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตอยู่Now that faith grows every time you use it. ดังนั้นความเชื่อนี้ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่คุณได้ใช้มัน It's like when you flex you're building your muscle. ก็เหมือนคุณยกกล้ามนั่นแหละครับ Right Gideon? ใช่มั้ย Gideon? All right. So you lift weights and little by little your muscles start hurting. คุณเริ่มยกกล้ามแล้วก็กล้ามคุณก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ And you're growing. It's growingแล้วก็มันโตขึ้นเรื่อยๆ And then it doesn't hurt so much แล้วมันก็ไม่เจ็บปวดมากเหมือน That's everyday faith นั่นคือความเชื่อในชีวิตประจำวัน That's the faith that moves mountains นั่นเป็นความเชื่อที่เคลื่อนย้ายภูเขา Now the gift of faith is different แต่ของขวัญของความเชื่อนั้นแตกต่างกัน You have to pray for it คุณจะต้องอธิษฐานกับสิ่งนี้เพื่อที่จะได้ Sometimes when I'm put in a situation เมื่อเราบางครั้งถูกเข้าไปอยู่ในสถานการณ์บางสถานการณ์ Praying for people การอธิษฐานให้คุณคนอื่นๆ I ask God ฉันขอพระเจ้า Lord I need the gift of faith ลูกขอของขวัญแห่งการเชื่อ Because I don't know if my own faith can reach to that place เพราะว่าไม่รู้ว่าความเชื่อที่ตัวเองมีอยู่สามารถไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่า It's the faith of God มันคือความเชื่อของพระเจ้า That is suddenly given to you ที่ถูกมอบให้คุณในทันทีทันใดนั้น For miracles, signs, and wonders เพื่อการอัศจรรย์และการรักษา It's a gift มันเป็นของขวัญ I see the gift of faith working with prophecy ฉันเห็นของขวัญเห็นความเชื่อทำงานในผู้เผยพระวจนะ Actually I see this working with every gift ฉันก็เห็นว่าของขวัญและความเชื่อนี่ทำงานกับความของขวัญทุกอย่างเลย NowAnd there's a gift of healing. อีกอันคือของขวัญแห่งการรักษา It works with the gift of faith. มันทำงานร่วมกับของขวัญแห่งความ